ค่ะน้องสาวตอนนี้นะคะได้เวลาสำหรับช่วงวันบีออนท็อปแล้วที่เราจะถ่ายรูปกันค่ะโดยที่รอบนี้นะคะเราจะมีตากล้องกิติมศักดิ์นะคะปกติเป็นกับตากล้องกิติมศักดิ์แต่ว่านี่เป็นตากล้องกิติมศักดิ์ตากล้องเราก็จะถ่ายรูปในร้านนี้แหละค่ะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ทีชาจิบชาเก๋ๆไปมีพร็อพเหล่านี้ให้แล้วก็คุณยายบอกแบบจะเป็นตากล้องถ่ายรูปให้แต่ละคนนะคุณยายเป็นพอร์เทรตเหรอพอร์เทรตคุณยายจะเลือกด้วยว่าใครเหมาะกับนางโลไหนเราได้อันนี้ไม่เห็นมีใครบอกเลยมาเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้ก็บอกเดี๋ยวนี้บินหน้าแล้วที่สำคัญเธอจะเป็นคนเลือกรูปให้ด้วยใช่พวกเธอแต่กล้องจริงๆอ่ะอย่าบังแสงธรรมชาติได้ป่ะหุ้ยทุกทำเหมือนจัดแสงเป็นเลยแล้วก็ไฟอันนี้อย่าส่องไปหน้าตรงหน้าคอแบนอย่าส่องมาที่กูด้วยตรงนี้ดูจากทรงอย่างเงี้ยก็เป็นชากับเค้กส้มไม่เหมาะอ่ะเหมาะกับอะไรขนมเปี๊ยะได้ไหมขนมไหว้พระจันทร์มีไหมตากล้องกิติมศักดิ์ค่ะดิฉันเป็นตากล้องกิติสิงหาปัตย์ครับและในแก้วนั้นมีน้ำจริงไหมไม่มีค่ะมีซะหน่อยสิไปอาลินจักกาลินจักกาแล้วมึงถ่ายยังไงแบบไม่มองกล้องอะคะเขาบอกให้ลินเฉยๆยังไม่ได้ถ่ายอ่ะเอาโยกเขาเรียกอะไรนะช่วยกาแฟต่ำหน่อยอย่าให้บังเออเหมือนมึงหิวน้ำจริงเลยวางไว้บนลิ้นหิปากเตรียมกินไงโอเคเยอะไปโอเคคิดอะไรอยู่ในหัวอยู่อะไรอ่ะจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านแต่ตามันเลือกเนี่ยแป๊บนึงทีนี้ไปมองกล้องพี่แม็กซ์ก่อนเหมือนหวังรูปจากกล้องพี่แม็กซ์มากกว่าแล้วเดี๋ยวจะดูได้สองรูปเป็นนานมันจะไปเซฟมาจากรูปของเพลงงานที่พี่แม็กซ์เอาไปลงอีกทีนึงจอไม่สวยเลยอ่ะไม่สวยเลยอ่ะกล้าคุยกับนางแบบได้ยังไงคะไม่ไหวหน้าน้องนางแบบเลยค่ะนี่คือพี่พี่สื่อมวลชนที่แบบว่าเก็บภาพหน้าน้องไม่บอกเลยว่าน้องกำลังรู้สึกอะไรอยู่อะน้ำคานก็ให้มันกดเปรี้ยวออกมาเลยแต่เขาแต่งตัวไม่เหมือนพี่พี่สื่อมวลชนนะแกงนี้วันนี้เขาดูเหมือนแกงยกเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเล่นเป็นสาวอะแต่มันดูแตกอะมันไม่ได้หวานจริงคาแรคเตอร์น้องนางแบบเป็นอย่างนั้นเองแต่คนจะฟิตแบบมึงเอางี้กูบอกแค่ว่ากล้องพี่แม็กอันรูปมึงสวยแล้วโอเคมันปวดร้อนหลังแก้มปวดร้อนแล้วมันจมูกบานอะเมื่อกี้โอเคกล้องนี้ค่ะ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 ขอดูรูปหน่อยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อย่าเทชาเลยเททิ้งไปเถอะอันนี้กรวดค่ะไม่ได้เทค่ะอันนี้กรวดอยู่เล่นเป็นสอยเล่นเป็นสอยเทชาชาสาชานางแบบตาแข็งโบท็อกมากเลยค่ะหล่อนโกรธใครอยู่อ่ะทำไมต้องโกรธสิหล่อนโกรธหล่อนนั่นแหละเออหล่อนหนึ่งสองเธอเหมือนนี่เลยอ่ะอะไรคุณหญิงกฤตติกับนครเลยหมอได้เป็นหมอนครเพราะเขาเขียนจดหมายปรึกษาปัญหาเพศนครที่เป็นหมอนครที่เรียนนี่ใช่แบบนี้แล้วเหมือนคนล้อกับเพื่อนอ่ะเออฉันว่าตอนเขาได้อ่านตอนเขาได้อ่านว่าวิชาผัวรักใครเองผัวรักอะไรหนึ่งสองคุยค้างไม่ได้ค่ะเป็นพันดิ้งค่ะพี่ก๊อฟต้องด่าเอฟพี่ก๊อฟตอนด่ามีชีวิตชีวาสุดแววตาแม่ไม่ยิ้มเลยค่ะไม่มีแววตาค่ะมีแววตุ๊บค่ะไม่มีแววตาแล้วไม่มีแววจะชนะไม่มีแววตาค่ะมีแววตุ๊บหนึ่งสองอุ้ยทอแล้วว่าเธอเธอไม่ต้องทอแท้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเท่าแท้เลยค่ะแล้วไปทำไมตอนตากล้องถ่ายแต่ก่อนจะตอนหนึ่งสองทำไมไม่ชนะหนึ่งเหรอฉันพูดว่าหนึ่งเหรอเสียงเหินหนึ่งต้มทอดนั่นนึ่งค่ะจริงที่ชอบล่าเริงอย่างนี้นะน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ชอบล่าเริงแต่ก็ชอบล่าสัตว์ค่ะใช่ผีกอบล่าสัตว์ผีกอบล่าสัตว์เสือเออโอเคเออล่าเรื่องแบบไม่มีตานางแบบไม่มีแววเลยค่ะก็ฉีดบทของเขาไปในตาด้วยค่ะเหมือนนางเอกละครไทยเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรจ๊ะก็เออเออตูหรอตูหรอตัวตะเคียนหอมเหมือนพี่ของเราแน่นะคะพี่เราไม่นิ่งเลยค่ะ
น้องไม่นิ่งเลยเหรอคะโทษทีช่วยเพิ่มฟอร์มาลีนให้น้องหน่อยค่ะไม่ได้จ้องแก้วเหมือนจะไปที่ช่องชายเลยอะกูจะกดแล้วว่ามือมันสั่นเลยอ่ะโอเคหวานดีดีน้องดื่มชาอะไรรู้ไหมคะอะไรคะชาตะค่ะกดหน้านิดนึงค่ะแล้วผินหน้ามาทางไฟนิดนึงค่ะโอเคดีค่ะ1 2ค่ะผินหน้าไฟของจริงเลยหน้าไฟของจริงเลยไม่ได้บวชหน้าไฟหน้าไฟต้องอยู่ค่ะแล้วก็ขอชาให้เจนนี่นิดนึงได้ไหมชาอะไรคะปรณกิจค่ะอยากร่วมงานกับพี่ตากล้องอีกไหมคะขอเปลี่ยนค่ะชากุหลาบนะคะภาษาอังกฤษก็คือโรสนะคะแปลให้น้องก็คือว่าโรสน้ำส้มไม่ใช่ชาอินเดียอะไรชาอินเดียชาอะไรมาซาล่าเนี่ยมาซาล่ามาซาล่าสีมาซาล่าสีมาซาล่าฮัลโหลจ้ามานี่เลยนะมาซาล่าสีน้องนอนอยู่จ้ะน้องนอนอยู่ไม่กินชาแล้วทำไมเมนคอร์สก็ไม่กินแล้วด้วยปังเมนวัดเลยจำตัวเองหรอได้แล้วค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์วันนี้ได้คิดให้จ้าของเจนนี่เขาจะเป็นแบบเหมือนคุณบุญเรื่องแต่ว่าแถมว่ามันไม่ใช่นะเป็นคนไม่ได้เรื่องเลยนะก็คือทั้งมีความเอลิแกนมีความเอลิแกนของปัจจิเนี่ยจะดูให้ต้องการให้เป็นความเหมือนเหงาเหงาของปัจจิจะมีพร็อพเป็นเก้าอี้ว่างหนึ่งตัวถูกต้องของพี่กอบเนี่ยถ่ายตรงนี้เพราะข้างหลังเขาเป็นอันเนี้ยก็เลยพยายามถ่ายช้อนให้ตัวนางดูเหมือนจะกันดอกไม้อีกหนึ่งอันเพราะว่ามันดูให้เหมือนต้นไม้ที่อยู่ในแต่กันอีกหนึ่งของกับจะมีรูปร่างเรือที่แบบว่าดูมีเพื่อนกันนะดูมีเพื่อนครบหรอใช่ให้ก็ค่อยๆดูสดใสแต่พอดูแล้วนางจะเลือกรูปที่แบบปสกุลไทยมากอะความกรอบเจ้าเขาจะยิ้มแล้วก็แบบกัจจิก็จะแบบควันเจนนี่ล่ะควันนั้นมันที่ก่อนออกแบบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปเลือกรูปถ่ายรูปนะคะอันนี้นะคะคุณยายถ่ายให้คุณยายเลือกรูปให้และคุณยายเป็นคนเลือกไหมว่าใครชนะไม่แฟนเพจอ๋อโอเคเอาไปโหวตในแฟนเพจนะคะคุณยายนะคะเลือกรูปให้กับคุณย่าค่ะไม่เคยเห็นคุณย่าเฮฮาขนาดนี้มาก่อนขนาดหัวเราะก็ยังแข็งโปกเลยนะคะต่อไปอุ้ยน้องสาวน้องสาวสวยนะอุ้ยของฉันได้มึงไม่มีใครตุ้มผมให้กูเลยเห็นหมดเลยว่าผมบางมากเลยอ่ะข้างๆมาหลังใส่แฮร์พีไปออกกองแล้วว่าได้สิสามรูปนะคะคุณยายถ่ายให้คุณยายเลือกให้ใครจะเป็นผู้ชนะแปมก๊อฟชนะจ้าหรอคนเขาไม่เคยเห็นพี่ก๊อฟเฮฮาขนาดนี้มั้งเออเออที่กับเขาดูสนุกสนานน่า